สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลวงพี่น้ำฝนแจ้งคำสั่งมหาเถรสมาคมสั่งห้ามพระยุ่งการเมืองชัดเจนหลังพระพยอมออกมาวิจารณ์เรื่องการเมืองวันที่25กรกฎาคมกรณีโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์และกระแสวิจารณ์หลังจากพระพยอมเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและกล่าวถึงประเด็นที่มีการจะแก้มาตรา112ซึ่งเป็นคลิปไวรัลที่มีกระแสถึงความเหมาะสมที่พระภิกษุออกมาวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในช่วงที่กำลังมีการเจรจาสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นช่วงที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของประชาชนที่ความคิดเห็นแตกต่างกันในมุมมองทางการเมืองล่าสุดพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมได้ออกมาให้ความเห็นว่าสำหรับเรื่องดังกล่าวได้เปิดดูคลิปที่ญาติโยมเกิดความไม่สบายใจซึ่งส่งมาให้ดูแล้วอาตมาคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองและคณะสงฆ์ก็มีคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมืองพ.ศ. 2538กำหนดไว้อยู่แล้วในส่วนของอาตมาเห็นปัญหาบ้านเมืองในช่วงนี้ก็ได้แต่นำมาปรุงและศึกษาด้วยตนเองจากเหตุไปหาผลและนำมาคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่ไม่ควรออกมาวิจารณ์หน้าสื่อหรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อคำสั่งและคณะสงฆ์ควรจะอยู่ในศีลาจารวัตรการวิจารณ์การเมืองไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ควรเข้าไปยุ่งด้วยหลวงพี่น้ำฝนกล่าวอีกว่าทางที่ดีคณะสงฆ์ควรอยู่ในระเบียบของคณะสงฆ์การจะออกมาวิจารณ์หรือกระทำการใดๆก็ถือเป็นการผิดและขัดคำสั่งของมหาเถรสมาคมซึ่งยิ่งมาพูดเกี่ยวกับมาตรา112เพราะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ได้ทำหน้าที่ในการดูแลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่แล้วรวมถึงการแต่งตั้งสมณศักดิ์ก็เป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วเรื่องนี้อาตมาไม่อยากจะตำหนิแต่ขอพูดในฐานะที่คณะสงฆ์ควรอยู่ในกฎของคณะสงฆ์ซึ่งจริงๆแล้วพระไม่ควรยุ่งเรื่องการเมืองตั้งแต่เด็กอาตมาเติบโตขึ้นมาก็รู้มาตลอดว่าพระไม่มีหน้าที่มาเกี่ยวข้องหรือยุ่งกับการเมืองหลวงพี่น้ำฝนกล่าวและกล่าวต่อว่าในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องระงับเหตุและแก้ไขปัญหาอธิกรณ์ข้อร้องเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค14ได้น้อมรับนโยบายจากพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14ซึ่งได้มอบนโยบายให้คณะสงฆ์ปฏิบัติตามกฎและคำสั่งของมหาเถรสมาคมเป็นที่ตั้งซึ่งอาตมาก็น้อมรับมาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและกำชับไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ภาค14ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีพระภิกษุไปแสดงความคิดเห็นหรือกระทำการใดๆทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมแต่หากมีก็พร้อมจะเข้าไปตรวจสอบดูแลแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ